สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในรายการ KL PPKS ร่วมกับนิโคงนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว Digen Banana Trade นะครับตอนนี้พวกเราก็ใช้ทีมวิวกันอยู่ละครับโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นชื่อช็อปลิสต์ของแต่ละคนนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูไอเทมของเขาโอ้โหเท่ๆตอนนี้กูยังไม่เห็นอะไรแหละยังไม่เห็นเนาะแล้วที่บอกแหลกๆไม่แหลกแล้วนี่อันนั้นคือยังไม่เห็นเนาะโอเคภาพแม่งเพิ่งจะขึ้นตอนนี้ผมเล่นอยู่ใช่ไหม yes sir yes sir สมมตินะฮะเราต้องการหาไอเทมหัวนะครับให้หาหาระดับและอาชีพสมมติผมจะเอาเทปทำไมเงินมึงเยอะจังวะล็อกอีเจนนะครับเสิร์ชเจออยู่อันเดียวนะอันนี้แลกได้ที่น้ำแข็งนะครับรู้สึกจะเป็นน้ำแข็งที่นี่แต่ยังไงมันก็ดีสู้ของล็อกไม่ได้ของล็อกมันเอลกาอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นเหมือนอุปกรณ์ก็ไม่มีเหมือนกันอ๋อลืมไปต้องปรับตรงนี้ครับโทษทีนะฮะก็อันนี้เป็นใส่ซ็อกเก็ตก็คือการเจาะสล็อตนะครับการเจาะสล็อตการ์ดพวกนี้อยู่ในช่องแคสเคยรีวิวไปแล้วเคยแล้วเคยแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ที่ตัดเดี๋ยวเราพาไปดูนิดหน่อยเหมือนฟรีชื่อร้านทางอะไรเลยก็ไปดูแล้วก็แคชก็เป็นไอเทมแฟชั่นนะครับนี่ต่างๆราคาก็แพงแพงไม่ให้แพงได้ไงแม่งเซิร์ฟเถื่อนไอเซิร์ฟอันนี้กลายเป็นเซิร์ฟจริงไปแล้วมั้งฮะวันนี้แล้วก็เราจะมาดูที่ MyShop นะฮะอันนี้เป็นของที่เหลือนานมาแล้วขอทำลายร้านเลยแล้วกันแต่ประเด็นคือนั่งจังถอดไอเทมก่อนโอถอดไอเทมมาให้หมดนะครับจะได้ทำลายร้านตัวมองไม่เห็นอ่ะตอนนี้ไม่เห็นผมเล่นดีเจียนอยู่อ่ะเห็นอันนี้ก็คือต้องปรับระดับนะฮะอันนี้คือเริ่มมามันจะเป็นระดับนี้แต่ผมใช้อันนี้ซึ่งเนี่ยขยายเวลาเด็ดแค่นี่ฮะไอเทมหมดแล้วนะเสร็จแล้วเวลาจะขายนะให้กดไอเทมที่จะขายนะครับเสร็จแล้วก็เอาสินค้าใส่เข้าไปอันนี้คือราคาที่ตะโอหนึ่งทองไม่ไปสมมติใส่นี้นะครับกดโลเวสอย่างนี้ก็15,000ทองครับส่วนวิธีการขยายเวลาฮะเข้าไปที่ช่องแคสไอเทมแจกฟรีครับอุปกรณ์ใช่ไหมวะใช่อันนี้ครับซื้ออันนี้ไปต้องกระจายพวกเราไม่ได้เล่นมานานซื้ออันนี้ไปเยอะก็หลายเยอะอยู่แต่ผมเข้ามาบ่อยมาช็อปนะฮะแล้วก็เนี่ยมันก็จะขยายเวลาได้เพราะเรามีใบพรีเมียมเนี่ยก็จะกดพรีเมียมตรงนี้ได้เวลาเราออฟไลน์มันก็จะตั้งร้านให้4วันตอนเราออนไลน์อยู่ก็78วันฮะทำลายร้านก็คือเนี่ยตอนนี้เราปิดร้านแล้วฮะ Open Shop ไม่มีใบอนุญาตแล้วคือร้านค้านี้ถูกปิดไปแล้วนะครับปวดหัวเป็นนนนี่นั่นฮะอะไรสารพัดใช่ให้ย่ามองนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ไหนดีครับผมตอนนี้ผมคิดไม่ออกผมจะรีวิวอะไรดีเดี๋ยวเรามาบวกไอเทมเล่นๆกันดีกว่าครับกันเดินสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะก็คือโซหาซื้อได้ที่ช่องแคสอุปกรณ์ตีบวกไอเทมฟรีนะฮะแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนวะร้องตัวนี้โซคุณโอ้ยแล้วก็ซื้อไปสมมติผมจะบวกไอเทมเดี๋ยวดูก่อนไอเทม
กด F1 กดขอผมสมมุติผมจะบอกอันนี้นะฮะช่วยกันแตกและอันนี้นิโคล่าโซคามันต้องไปถึงสูงสุดนะฮะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นซุปเนี่ยซุปเปอร์จะตังค์ได้นะครับ2ทองเองอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสเปเชียลครับต่อไปมันจะเป็นอันติแฟกต์นะครับเป็นอันติแฟกต์โซคาร์บติดไหมเนี่ยหรอฮะตอนที่กินมกถั่วเสียงมันเข้าปะไม่กินอยู่อืมไม่นะไม่อ่ะอืมเออกูจะได้แดกติดแล้วอันติแฟกต์อันนี้ก็จะเป็นอันติแฟกต์โซคาร์บโตนอันติแฟกต์นี่อยู่ตั้งแต่80ถึง95รู้สึกนะส่วน95 96ถึง100ก็จะเป็นรีเจนเสร็จแล้วนะก็จะได้ไอเทมระดับรีเจนมาครับต่อไปให้คุณนะฮะมาที่ตรงนี้นะฮะคนตีเหล็กก็ไปอัปเกรดใส่เทมเข้าไปนี่จำเป็นก็คือ Armor Enchantment Powder นะฮะเหมือนกัน Powderค่ะเนี่ยอันนี้มาครับเดี๋ยวแล้วก็กดไปฮะอันนี้คือใบกันแตกอันนี้ก็มีโอกาสอยากไปโฆษณาครับโฆษณาอะไรมาครับไงอยากไปโฆษณาครับแล้วพอปิดเลเวลอ่ะฮะพอปิดเลเวลอ่ะอะไรพอปิดเลเวลเหรอเอ้าก็ผมใช้ปีกอื่นอะนี่ผมใช้ปีกไม่ค่อยดีปีกนี้ป๋าปีกผีเสื้อนะปีกเพิงปีกผีเสื้อเป็นแฟร์อ๋ออ่าแล้วก็ไอเทมอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยอ่ะของนะแคสดีกว่าครับเฮ้ยมันกดไม่ได้มันกดไม่ได้แหลกแล้วได้ละผมตีบวกเท่าไหร่บวก5นี่ก็เป็นอย่าซื้อแถวนี้เลยนะของไม่ค่อยดีเสียงอะไรแบบเนี่ยของไม่ดีซื้อในแคชช็อปเดี๋ยวซื้อมีเขาดีจริงอะไรจริงครับนี่แล้วก็โดดลงตรงนี้เลยเซิร์ฟอื่นไม่แนะนำให้เล่นเซิร์ฟนี้นะใช่แล้วแนะนำให้เล่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟอื่นมันไม่ดีดีเย็นบานานาฮะเราต้องโฆษณาให้เขาก็ต้องโฆษณาเลยเดี๋ยวได้สปอนเซอร์ก็กดไปฮะเสียตังค์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวกี่ซิเวอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณ40กว่าซิเวอร์พอเกิน15ก็จะเป็นใบกันแตกอีกใบหนึ่งนะครับพอเกิน16หรือ15นี่แหละมันจะมีโอกาสล้มเหลวแล้วก็มีโอกาสเลเวลไอเทมลดนะครับเอาวัตถุดิบหมดบวกเท่าไหร่ละ18วัตถุดิบหมดทั่วทีครับวิธีการซื้อวัตถุดิบนะครับไปที่ช่องแชร์แล้วไอเทมจากฟรีนะครับตีบ่วงครับแล้วก็ซื้อมาไปอันสีเหลืองผงทองนี่ซื้อมาครับเสร็จแล้วบวกต่อนะก็จะล้มเหลวเนี่ยไอเทมระดับไอเทมลดนะครับ19 20แน่นอนครับอ้าวลดเยอะ19 20ดิมาสกิลทำไมตรงนี้โอเคเสร็จแล้วนะแต่ละระดับก็จะเนี่ยเพิ่มขึ้น50อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะมีโอกาสนะอันนี้อะไรเนี่ยจากที่กูรู้ตอนเนี้ยคือกูเมื่อยครับเรามีไลน์รีวิวอยู่ไหมน่ะมีไลน์รีวิวอีกไหมเนี่ยไม่รู้ฟาร์มผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วด้วยทำฟาร์มทำไม่เป็นไปดีกว่าใครกระโดดผมนี่แหละฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอจบดีไหมจบเลยแล้วกันก็ขอฝากชาแนลคุณนิกไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ชาแนลผม
ตาดิคิชั่นนะได้แล้วก็เดี๋ยวให้เว็บของทางเซิร์ฟแล้วก็แฟนเพจอะไรให้เหมือนเดิมเป๊ะนะฮะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีเท่ๆนะสวัสดีครับได้สวัสดีครับ